สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาดูอุปกรณ์ช่างสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านควรจะมีครับตัวนี้ก็คือไขควงรองไฟนะครับเวลาเราซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ไขควงรองไฟในการเช็คว่าสายไฟเนี่ยยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่หรือเปล่านะครับก็จะทำให้เราไขควงรองไฟตัวนี้ก็ยี่ห้อทอเทลนะครับได้มาทางออนไลน์นะครับราคาปกติเขาก็70บาทแต่ว่าช่วงลดราคาก็เหลือ28บาทครับก็ถือว่าถูกมากๆครับแพ็กเกจจิ้งเขาก็ให้มาอย่างนี้เลยครับก็ถือว่าดูดีเลยนะครับในสเปคก็บอกว่าสามารถที่จะทดสอบไฟที่100ถึง500โวลต์ได้เลยนะครับธรรมชาติของไฟก็เหมือนน้ำนะครับเขาก็จะไหลจากที่ที่ความดันสูงไปความดันต่ำนะครับสายไฟเราก็ถือว่ามีความดันสูงนะครับเพราะว่าไฟผ่านมาทางนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทดสอบดูโดยการเสียบไขควงรองไฟเข้าไปครับแล้วก็ใช้นิ้วแตะด้านบนนะครับไฟเขาก็จะครบวงจรนะครับเพราะว่าไฟเขาก็จะไหลผ่านตัวเราลงสู่พื้นนะครับก็จะทำให้ไฟติดครับแรงดันไฟฟ้าที่มาผ่านตัวต้านทานเนี่ยจะทำให้เกิดกระแสไฟนะครับในไขควงรองไฟเนี่ยเขาก็จะมีตัวต้านทานที่มากครับจนทำให้กระแสไฟที่ผลิตออกมาเนี่ยน้อยมากจนไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราครับสำหรับไฟในบ้านโดยปกติแล้วก็จะมี2สายนะครับสายแรกที่ผมทดสอบให้ดูที่มีไฟขึ้นนะครับเราเรียกว่าสายลายนะครับอีกสายหนึ่งทดสอบดูแล้วกดดูก็จะไม่มีไฟขึ้นนะครับเราเรียกว่าสายนิวทรัลนะครับก็เวลาช่างเขาทำการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะทดสอบดูว่าสายไหนเป็นสายลายแล้วก็สายนิวทรัลครับอีกอย่างหนึ่งไขควงรองไฟโดยปกติบางยี่ห้อเขาก็จะมีคล้ายๆที่เหน็บคล้ายๆปากกาอย่างนี้นะครับเวลาช่างเขาใช้งานเขาก็จะเหน็บในเสื้อได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่มีนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมมองว่าก็สามารถที่จะจับถนัดมือนะครับใช้เป็นไขควงได้ด้วยนะครับผมครับเพื่อนๆก็ลองไปหามาติดไว้เป็นอุปกรณ์ช่างสามัญประจำบ้านนะครับราคาไม่แพงครับสวัสดีครับ